แล้วเดี๋ยวต้องรอเรื่องงานเรื่องงานเพราะตรงนี้ไงเพิ่งมาเปิดร้านได้เมื่อวันแรกคนก็เลยยังไม่ค่อยรู้เราก็เริ่มแจกวันนี้วันแรกเข้าเยี่ยมยาวโควิด19ครับเต๋อตำระเบิดก็ขอช่วยสังคมครับแจกส้มตำฟรีวันละ100ครกครับผมนะฮะกับเต๋อตำระเบิดครับแล้วแวะมาแซ่บแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆครับสวัสดีครับอยากจะช่วยเหลือสังคมบ้างครับนะฮะอยากจะแบบว่าช่วยเหลือคนที่ตกงานนะครับหยุดงานอย่างเงี้ยครับก็อยากจะช่วยเล็กๆน้อยๆน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผู้ชายคนนี้ครับผมนะฮะผมแจกวันละ100ครกครับเริ่มแจกตั้งแต่วันที่25ครับถึง13เมษายนนะครับผมนะฮะแจก25ถึง13เมษายนครับช่วยกันนะฮะคนละเล็กคนละน้อยครับผมนะฮะพี่แจกนี่มีส้มตำทุกอย่างไทยลาวปลาครับสามารถมาเอาได้ครับผมนะฮะ100ท่านแรกครับผมนะฮะที่ร้านเราเติร์ดตำระเบิดครับรสชาติคุณภาพนี่เหมือนกันที่เราทำเหมือนครับเหมือนที่ขายเลยครับผมเหมือนกันแน่นอนครับแล้วตั้งแต่ที่มันเกิดสถานการณ์โควิดไปเนี่ยทางร้านนี่ต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับให้ซื้อกลับบ้านครับซื้อกลับบ้านได้ครับไม่ให้นั่งทานที่ร้านครับนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากจะออกมาสูดบรรยากาศPM 2.5 กับกลัวโรคโควิดนะครับโทรมาได้ที่ติดตามเพจเราได้เลยครับโทรมาที่ร้านได้ครับเรามีบริการจัดส่งให้ครับผมแล้วตั้งแต่ที่มันสถานการณ์ยอดขายเรามีลดลงไปไหมครับตกครับผมยอดขายตกครับก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะก็เมื่อก่อนเปิด 4:30 นถึง 5:00 นตอนนี้มาตั้งแต่ 10:00 นครับครับผมก็ต้องสู้ๆกันต่อไปครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยกันครับนะสำหรับคนสู้ชีวิตครับสู้ๆครับผม